สวัสดีครับพบกับ English b i t Comside ซีซั่ n 3กันแล้วนะครับก็นำเสนอเรื่องราวภาษาอังกฤษแบบง่ายๆให้ได้ติดตามกันนะครับวันนี้นะครับมานำเสนอเรื่องราวของภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคำว่าสักเมื่อไหร่อย่างเช่นตัวอย่างประโยคในภาษาไทยบอกว่าเธอสวยสักเมื่อไหร่อาจจะนำไปล้อเล่นกันได้หรือเขาเป็นคนดีซักเมื่อไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวอย่างประโยคเดี๋ยวมียกมาให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ ประโยคแรกนะครับบอกว่า you are so beautiful not นะฮะ you are so beautiful not ก็หมายถึงว่าเธอสวยซักเมื่อไหร่นี่นะครับก็อาจจะเป็นเชิงแบบเย้าวแย่นะครับประโยคต่อมานะครับบอกว่าประโยคนี้ก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับ i love you not ่าก็ใส่อารมณ์เข้าไปนะครับ i love you not อะไรประมาณนั้นบอกว่าฉันรักเธอสักเมือไร่นะครับประโยคนี้จะพูดเล่นกับใครก็ คิดดีๆก่อนก็นแล้วกันนะครับประโยคต่อมานะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะเป็นการล้อเล่นนะครับนั้นเนี่ยการล้อเล่นในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะพูดได้ว่าอั just just มจาร์สกีดิงนะอัมจาร์สกีดิงแหมฉันแค่ล้อเล่นนะอะไรประมาณนั้นนะครับหรือประโยคล้อเล่นก็มีอีกหนึ่งประโยคมานําเสนอกันนะครับโดยบอกว่า I'm just playing a อ o u n d นะครับ I'm j ม s า playing around หมายถึงว่าแหมฉันแค่ล้อเล่นนาะนะครับเป็นประโยคที่ ให้ความหมายเดียวกันกันกบัำจัสคิดดิงเหมือนกันนะครับลองนําไปใช้กันดูครับเป็นเ,เกรดเล็กน้อยๆแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปว่าต้องขอเตือนกันก่อนว่าจะพูดเล่นกับใครนะครับจะล้อเล่นกับใครก็ลองดูแล้วกันว่าเราสนิทมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องดราม่าไปนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเว็บไซต์ www. อาจารย์ด .tv และกลับมาเจอกันได้ใหม่กับอังกฤษวิดคอซสำหรับวันนี้สวัสดีครับ